ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่33จากตอนที่แล้วฝ่ายอลัมพายเห็นภูริทัตนาคราชแล้วก็ดีใจจึงโยนแก้วมณีไปให้พราหมณ์เนศาสตร์แต่พราหมณ์เนศาสตร์น่ะรับไว้ไม่ทันแก้วมณีจึงตกลงสู่ผืนดินแล้วจมลงสู่นาคพิภพดังเดิมฝ่ายอลัมพายจึงเริ่มลงมือจับพญานาคโดยทาทิพยโอสถจนทั่วตัวแล้วเคี้ยวกินโอสถนั้นพร้อมกับร่ายทิพยมนต์อย่างคล่องปากแล้วเดินเข้าไปหาภูริทัตนาคราชจับหางลากลงจากจอมปลวกแล้วจับศีรษะพระโพธิสัตว์ไว้มั่นบีบกรามเพื่อเปิดปากออกทมยาที่เคี้ยวละเอียดกลั้วด้วยเสมหะเข้าไปในปากของพระโพธิสัตว์จากนั้นก็จับให้นอนเหยียดยาวแล้วกระโดดขึ้นเหยียบบนร่างของพระโพธิสัตว์ใช้ฝ่าเท้าเหยียบกระทืบตามร่างจนกระดูกแทบแหลกแล้วจับหางพระโพธิสัตว์ให้ศีรษะห้อยลงข้างล่างอีกครั้งแล้วฟาดร่างลงกับพื้นเลือดแดงฉานไหลทะลักออกทางปากนองแผ่นดินจนทั่วบริเวณนั้นอลัมพายเห็นว่าพญานาคไม่อาจพยศต่อตนได้แล้วจึงรีบจับพระโพธิสัตว์ใส่ลงในฉลอมถวันแต่เพราะสรีระของภูริทัตนาคราชมีขนาดใหญ่เกินกว่าปากฉลอมเถาวันอลัมพายจึงใช้ส้นเท้าเตะถีบพระโพธิสัตว์กระทั่งร่างยาวเหยียดเข้าไปขดอยู่ภายในฉลอมได้สำเร็จจากนั้นอาลัมพายจึงแบกฉลอมนั้นออกเดินทางไปยังหมู่บ้านทันทีความเจ็บปวดทุกทรมานแทบวายปราณของพระโพธิสัตว์มีเพียงพระนางสมุทชาพระมารดาเท่านั้นที่ทรงรับกระแสความทุกโทมนัสนั้นได้แม้พระนางอยู่ห่างไกลถึงภพบาดาลแต่ระยะทางย่อมมิอาจขวางกั้นกระแสความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างแม่และลูกได้ในค่ำคืนนั้นขณะที่พระนางกำลังบรรทมบนพระแท่นอันมีสิริจึงทรงพระสุบินเห็นเป็นนิมิตไปว่ามีชายตัวดำร่างใหญ่กำยำดวงตาแดงก่ำใบหน้าถมึงทึงในมือถือดาบคมกริบกำลังย่างเท้าเข้ามาทันใดนั้นเขาก็เงื้อดาบขึ้นฟันแขนขวาของพระนางจนขาดสะบั้นแม้พระนางจะคร่ำครวญร้องขอชีวิตชายอมหิตผู้นั้นมิได้เวทนายังกระชากแขนนั้นนำไปทั้งที่เลือดกำลังไหลอาบพระนางทรงสะดุ้งพระทัยตื่นจากบรรทมในทันทีแล้วคลำพระปรัดเบื้องขวาก่อนสิ่งใดครั้นทรงทราบว่าเป็นเพียงความฝันเท่านั้นพระนางจึงทรงเบาพระทัยขึ้นบ้างแต่แล้วความประวันพรั่นพรึงในสุบินนิมิตที่คล้ายกับความจริงก็กลับมารบกวนอีกครั้งทรงใคร่ครวญถึงพระสุบินนั้นอย่างท่วนทีแล้วทรงดำรินึกไปว่าฝันของเราน่ะช่างน่ากลัวเหลือเกินคล้ายดังความจริงทีเดียวเห็นจะมีเพศภัยร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ลูกของเราและท่านท้าวทัตรสเป็นแน่ครั้นแล้วพระนางก็ทรงคิดคำหนึ่งถึงพระภูริทัตยิ่งกว่าผู้อื่นเพราะเหตุที่ว่าพระโอรสองค์อื่นน่ะรวมถึงพระราชสวามีนั้น
ล้วนประทับอยู่ภายในนาคพิภพทั้งสิ้นจะมีก็เพียงพระภูริทัตเท่านั้นได้ออกไปจำศีลอยู่ในถิ่นมนุษย์ซึ่งมากไปด้วยศัตรูและภัยพานอาจมีหมองูหรือสุบรรณราชตนใดจับพระโอรสภูริทัตไปก็เป็นได้พระนางประทับนั่งอยู่บนพระแท่นด้วยความตระหนกพระทัยไม่อาจบรรทมต่อไปได้อีกทรงวิตกกังวลถึงแต่พระมหาสัตว์ตลอดคืนกระทั่งรุ่งสางฝ่ายอลัมพายพาพระโพธิสัตว์มาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขากล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าหากเจ้าเนี่ยยอมร่ายรำให้ชาวบ้านดูจนได้เงิน1,000เมื่อไรเราก็จะปล่อยเจ้าทันทีให้สัญญาเป็นมั่นเหมาะแล้วก็วางพระโพธิสัตว์ไว้ณกลางบ้านปากก็ตะโกนร้องบอกไปทั่วหมู่บ้านว่าพ่อแม่พี่น้องคนใดอยากจะเห็นพญานาคฟ้อนรำแล้วก็จงมาพร้อมเพรียงกันที่ลานกลางหมู่บ้านเถิดวันนี้พญานาคราชตัวใหญ่จะแสดงการร่ายรำให้ทุกท่านได้เห็นเป็นขวัญตาชาวบ้านได้ยินเสียงเชิญชวนนั้นแล้วต่างสนใจใคร่รู้อยากจะดูว่านาคฟ้อนรำน่ะเป็นอย่างไรจึงพากันจูงลูกจูงหลานออกจากบ้านมามุงดูที่ลานกลางหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านทั้งหมดมาพร้อมหน้ากันแล้วอาลัมพายจึงกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงดุดันว่าเจ้านาคเจ้าจงออกมาฝ่ายพระโพธิสัตว์คิดว่าหากเราเนี่ยยอมเล่นให้มหาชนร่าเริงเบิกบานทรัพย่อมเกิดแก่อลัมพายเป็นจำนวนมากเมื่อเขาได้ทรัพย์เพียงพอแล้วเนี่ยก็คงจะปล่อยเราไปเอาละเราจะยอมทำตามคำของอลัมพายทุกอย่างเขาให้เราทำอย่างไรเราก็จะทำอย่างนั้นครั้นอลัมพายนำพระมหาสัตว์ออกจากฉลอมเถาวัลย์แล้วกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระมหาสัตว์ก็ขยายตัวให้ใหญ่โตครั้นสั่งว่าเจ้าจงทำตัวให้เล็กพระมหาสัตว์ก็ย่อตัวให้มีขนาดเล็กลงเมื่ออาลัมพายสั่งว่าให้คดให้คลายให้แผ่พังพาน1พังพาน2พังพาน3พังพานและเพิ่มจำนวนทัพทวียิ่งขึ้นกระทั่งถึง100พังพานภูริทัตนาคราชก็กระทำตามคำสั่งทุกประการไม่มีขัดเคืองยิ่งเห็นอนุภาพของพระโพธิสัตว์อาลัมพายก็ยิ่งลำพองสั่งซ้ำอีกว่าเจ้าจงทำตัวให้สูงให้ต่ำเตี้ยให้หายตัวให้เห็นตัวเห็นเพียงครึ่งตัวเห็นเต็มตัวให้เนรมิตกายเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีหงสบาดให้พ่นไฟพ่นน้ำพ่นควันและจงร่ายรำด้วยท่วงท่าที่งดงามไม่ว่าอาลัมพายจะบอกให้ทำอาการใดๆพระมหาสัตว์ก็นิรมิตอัตภาพแสดงอาการนั้นๆทุกประการกระทั่งชนที่มาประชุมกันณที่นั้นต่างอัศจรรย์ใจจนไม่อาจดำรงอยู่ในสภาวะของตนได้ต้องเปล่งเสียงชัยโยโห่ร้องด้วยความร่าเริงยินดีกันอย่างทั่วหน้าเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกตนไม่เคยเห็นสิ่งใดที่ตื่นตาน่าเร้าใจเช่นนี้มาก่อนเลย
แล้วพากันนำสิ่งของทั้งเงินทองผ้าผ่อนและเครื่องประดับเป็นอันมากมามอบให้อาลัมพายเป็นค่าดูรวมทรัพย์ที่ชาวบ้านนำมาให้ในครั้งนั้นมีมากเป็นจำนวนนับพันส่วนว่าเมื่ออาลัมพายได้ทรัพย์มาตามที่ตนต้องการแล้วนั้นจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพระโพธิสัตว์หรือไม่ที่ว่าจะปล่อยให้เป็นอิสระเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวเราเข้ามาสู่รายการเคสสตี้กันเลยจ้า